หลังจากฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิและแล้ววันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488เที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นสถานีวิทยุแห่งโตเกียวได้ออกประกาศพระราชองการของพระจักรพรรดิให้กองทัพญี่ปุ่นทุกแห่งยอมจำนนแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปราศจากเงื่อนไขให้ทหารของพระจักรพรรดิทั้งหมดวางอาวุธโดยสิ้นเชิงเป็นธรรมดาการทำสงครามสำหรับผู้ชนะต้องทำในสิ่งที่ตนต้องการให้บรรลุประโยชน์ของกองทัพและของชาติฉะนั้นจึงหาความให้อนุชนรุ่นหลังได้หวนรำลึกอันได้แก่ทางรถไฟสายมรณะสุสานทหารพันธมิตรดอนรักสุสานทหารพันธมิตรช่องไก่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้วายชนในเหตุการณ์ครั้งนั้นและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงปัจจุบัน
see you say